เฮ้ยไหวเหรอไหวเหรอพี่พี่ไหวยิงปะไหวนะไหวนะไหวนะโอเคไม่ไหวละจบละมันเลือดหนึ่งเหรอใครจะตายอ่ะฮัลโหลกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วนะครับในการสวัสดีกันเองกับเกม Subbox to the War ในพาร์ทที่17น่าจะพาร์ทที่17กันแล้วนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราสงบศึกกับเปอร์เซียวเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าแลกกับเมืองเนาะแต่ว่าเราก็น่าจะโดนจูโร่งตีเอาเมืองไปเนาะเพราะว่า why not มันเห็นเมืองโล่งอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ยึดล่ะจริงแม่โอเคซึ่งเรามีวิธีการกันอยู่2วิธีคือให้นี่มากันซึ่งไม่มีใครสู้จูโร่งได้แน่นอนทั้งโกซุนจางปาแล้วก็กองซุนของใช่ปะนี่กองซุนของปะโอเคไม่น่าสู้ได้หรือเราจะรอแซนด์วิชจูโร่งทีเดียวซึ่งผมคิดว่าผมจะรอแซนด์วิชจูโร่งทีเดียวโอเคเรามาลื้อพวกสิ่งปลูกสร้างไร้ประโยชน์ดีกว่าแล้วก็อัพเป็นในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นโอเค Kingdom of Wu เราจะจัดทัพเพิ่มโดยทัพนี้จะบุกขึ้นไปตีกองซุนจ้านก็คือตอนนี้จะมี1 2 3 4 5 5ทัพที่จะบุกขึ้นไปตีกองซุนจ้านทัพนี้จะนำโดยกาเซียงกุยกีม้าเฉียวซึ่งไม่ถูกใครในไม่ถูกใครในนี้เลยโอเคซึ่งฐานม้าเราจะเปลี่ยนเป็นฐานม้าเกียงของมาเฉียวแทนโอเคเราจะรีทับทิ้งให้หมดหน้าไม้เหรอหน้าไม้ไม่อ่ะไม่ชอบหน้าไม้โอเคก็ประมาณนี้ครับเธอหน้าก็จะจัดทับแล้วเหลือตรงไหนที่ไม่ได้เดินอีกบ้างตรงนี้รอลิยูมาซุนเซ็กก็จะมาตีแถบนี้จะมายึดเตียงสาตรงนี้โอเคเปิดเมสเซนเนอรี่เอาโพสกองซุนของลิโป้ลิโป้ก็ต้องรอรีก่อนโอเค let's go มันยึดเมืองใช่ไหมมันจะยึดเมืองใช่หรือไม่นั่นไงจูโร่เวล9เลยเหรอพี่ดูเกินไปปะเฮ้ เก่าก้านประกาศสงครามซึ่งมันอยู่ไหนวะอยู่นี่โอเคซึ่งตอนเหนือเป็นศัตรูกับเราทั้งหมดโอเคอย่างพาร์ทที่แล้วเนาะที่ผมบอกว่าจะหาเรื่องมาเล่าเพิ่มในระหว่างเล่นเนาะเพราะปกติผมถ้าไม่มีอะไรจะเล่าในช่วงโหลดเนี่ยผมจะเงียบใช่ปะก็อาจจะหาเรื่องมาเล่าเพิ่มเนาะหรือใครอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับชีวิตผมหรืออะไรเงี้ยเพราะผมไม่น่าจะทำไม่รู้สิมันก็แค่อยากเล่าอะถ้าเรื่องไหนน่าสนใจก็อยากเล่าเนาะเหมือนพาร์ทที่แล้วที่ผมแบบเล่าอะไรคือผมนิสัยผมเป็นคนที่เล่าอะไรไปเรื่อยอยู่แล้วเนาะโอเคเฉิงเซียนโอเคเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอเคมาละก็ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องแบบว่าเล่าเรื่องเนาะถ้าช่วงเล่าเรื่องผมจะเป็นแบบว่าช่วงตอนที่ข้ามเทิร์นมากกว่าผมกะว่าจะแบบจะเล่าตอนที่แบบกดเทิร์นเนาะเพราะว่าระหว่างที่เล่นปกติก็จะเล่นแบบพูดเหมือนปกติเมื่อก่อนเนาะแล้วก็ตอนที่ผมกดเทิร์นผมจะแบบตัดเลยเนาะเพื่อที่แบบทุกคนจะได้รู้จักผมเพิ่มนะเพราะผมไม่คิดที่จะทำ Q&A อยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ถ้าถึง 1,000 ซับก็อาจจะทำซึ่งตอนนี้มันแค่600อยู่ไงมันจะ600แล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าลืมกดซับด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมมากเลยนะครับโอเคซึ่งตรงนี้
ถ้าเราล้อมไอ้ฝั่งนี้มันก็จะมาช่วยปะถ้ามันมาช่วยมันน่าจะช่วยทันขึ้นนี่ลงมานี่เราต้องตีมันก่อนเราต้องชิงตีมันก่อนเคเถายิงเคไม่อะอู้ได้แล้วสมบัติเมทินีเคอันนี้แล้วกันเไม่打赢一场天下就安定一分ยึดเรียบร้อยเฉิงเซียนเตียวห้องไม่รู้ชื่ออะไรเอามาก่อนจริงเฮ้เฮ้อย่างนี้别把我惹毛了ห้าวทุบไปอันหนึ่งแล้วกันเยอะไป Material of Post Industry แสดงแสงอนุภาพดีไหมไม่อ่ะแต่แบบไอ้นี่มันจะซัดเราได้ทุกเมื่อเลยนะเงียบไปห้อเนี่ยเราต้องรีบเก็บเล่าอิ๋วเก็บอะไรให้หมดแถบเนี้ยเพราะเงียบไปห้อมันมีองลองหายละลงมาเสียพ่ายทับนี้โอเคมีความสามารถในการกันอยู่เป็นลูกเต้ทำไมทับกระจอกอย่างงี้วะพี่เป็นลูกคนรองป๋อฮ่องเต้ทำไมทับพี่กระจอกอย่างนี้ครับขออนุญาตปรับเป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็จิวท่าเอาเป็นเซลสอดไอรอนวอลหรือว่าแวนการ์ดออฟเฮเว่นแวนการ์ดออฟเฮเว่นจะได้ไปทุบจูลงแล้วก็ทหารม้าขอเปลี่ยนเป็นทหารม้าเฮ้ยใจเย็นเป็นทหารม้าอันนี้แล้วกันโอเคนี้โอเคเรียบร้อยพลเงาเจียปันนี่เปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ไหมเนี่ยเป็นฟ็อกซ์ไทเกอร์ฟ็อกซ์พ่นไฟงานหยาบเพราะมันยกมา2กองถ้ากำเหล็งมาล่ออาจจะได้อยู่ไม่ได้อันนี้หนีไม่ได้อ่ะโดนตี2กองแน่กำเหล็งอาจจะสู้ได้นะกำเหล็งอาจจะเก่งมากพอที่จะสู้ได้อันนี้แล้วกันไปโกการหนิงกำเหล็งเพิ่มสกิลสีม่วงไม่ดิสกิลสีเขียวแล้วก็สีแดงโอเคผู้ชำนาญการล่าใช่ปะฉายาเคส่วนตรงนี้โอ้ตังกูหมดไม่ได้มาจัดทัพนี้เลยวะตังหมดไม่ได้มาจัดทัพนี้เลยตังไม่พอนี่กันไว้นี่ตีไม่ได้หรอกทัพไม่มีอันนี้ Why are you running?คอนเทนิวซีชปุ๊บไปเย้胜利源于悉心谋划为我等所用吧เย้
ประหวานลิยูลิยูโอ้สวยส่วนซุนเกียนก็ไปตีเมืองปาคืนไอ้เปรตเห็นแล้วแวบตรงนี้ไหมยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบใช่ไหมมาตีนี่พวกมันเลยพุ่งลงมาตีนี่ไม่สนโอเคโลซกเวลอัพเฮ้เพิ่มค่าประสบการณ์อืมไปได้ต่อไปก็ตรงนี้ตีให้มันจะยอมให้ตีไหมยอมวะแต่ว่าเสียเวลาครับ智取勝於強攻อ๋อแล้วแคมเปญต่อไปอ่ะมันเป็นช่วง Mandate of Heaven ใช่ไหมซึ่งจะเป็นมอสทรอมปกติอ่ะ Mandate of Heaven จะเล่นไม่ได้ซึ่งผมกลัวว่าคือมันล็อกถ้าเป็นมอสทอมปกติมันจะล็อกบอกว่าเล่นไม่ได้แต่มอสเนี้ยที่มันผสมทอมกับทัฟเนี่ยมันไม่ได้ล็อกผมเลยว่าจะไม่ใส่มอสนี้แล้วเพราะผมกลัวมันคราชผมกลัวมันเล่นไม่ได้ก็เลยว่าก็เลยคิดอยู่ว่าจะใช้บอสอื่นดีไหมหรืออะไรอย่างนี้我军智略胜敌军一筹เฮ้ก็น่าจะถ้าจากที่ผมนึกนะผมน่าจะเอาเป็นทางด้านของมอสพวกแค่ยูนิตกับระบบนิดๆหน่อยๆไม่จำเป็นต้องระบบเยอะไม่รู้สิก็น่าจะประมาณนั้นแหละเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยเราอิวก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วเหมือนกันอันนี้มัน 40% แล้วป่ะที่เราให้อายศอ่ะก็40แล้วยังหิวอีกเออหิวเลยขนาดนั้นเนี่ยมันบอกว่า15-16แต่มันก็จ้างเป็นเจ้าเมืองไม่ได้อะไรวะหงุดหงิดเฮ้อย่างนี้ซุนหุยวีคือซุนหุยฉินเราให้มันเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมมันจะบวกไม่สิเรามีอันนั้นนี่หว่าถ้ามันไม่ชอบเราขนาดนั้นซุนเกียนก็ใช้บวก250-2500เพื่อให้ทุกคนมาซัพพอร์ตจัดงานเลี้ยงโอเคทีนี้มันก็จะได้ไม่โกรธเราละส่วนตรงนี้ก็ลงมาเตรียมตัวเลยลิโป้บุกโอเคน่าจะเรียบร้อยทัพของซุนเซอร์ตีเตียงสาเฮ้เรียบร้อยเตียงสาตรงนี้เป็นของเราแล้วก็ซีเรียลโพสเราไม่ได้อัพเมืองมาสักพักแล้วเนี่ยเราเอาเงินไประดมทุนกับทหารหมดเลยอ๋อฮะถ้าด่านนี้มันน่าจะตีไม่เข้านะดูจากสภาพแล้วหมดหรือยังหมดแล้วกองส่วนของปล่อยรีไปเฮ้นี่เว็บอัพเป็นในนางงอกไทยนางงอกเคยเป็นคนบริหารเป็นหนึ่งในแก๊งบริหารบ้านเมืองบวก6 satisfaction
อ่าฮะเพื่อการสปอร์ตสปายนี่แล้วกันพูดถึงสปายเราเล่นสปายมันดีกว่าไม่มีอะไรเลยโอเคส่วนตรงนี้ discredit faction discredit เตียวเลี้ยวไปอยากได้เตียวเลี้ยวอยากได้เตียวเลี้ยวมาเป็นลูกน้องไม่พอเวนถาตุ้นอันนี้มันอันนั้นนี่ไอสถานทรงหนูวะเอ๊ะน่าจะเรียบร้อยแล้วโอเคก็เล่าเลยดิประสบการณ์การเล่นเกม Total War แล้วกันว่าละยังไม่ทันได้เล่าเลยนึกแล้วมันต้องมาอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ทับกระกากด้วยไงมันทับโหดไปละบายทั้งจูโล่งทั้งกองซุนจ้านโอ้มันจะพยายามมาตีโอเคที่ผมจะเล่าคือผมมาเล่นเกม Total War ได้ไงใช่ไหมคือเมื่อก่อนผมไม่ได้เล่นเกมแนวนี้เลย Total War คือผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่เด็กที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ผมค่อนข้างเกลียดประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะทั้งเช่นแบบว่าเข้าใจเนาะเพราะว่าประวัติศาสตร์ไทยในห้องเรียนมันค่อนข้างที่จะผมไม่รู้ที่อื่นสอนยังไงมันค่อนข้างที่จะซ้ำซากจำเจเหมือนเดิมพูดแต่เรื่องเดิมๆคนเดิมๆท่องจำเดิมๆไม่มีอะไรแปลกใหม่ซึ่งทำให้ผมแบบว่าไม่ค่อยชอบประวัติศาสตร์เท่าไหร่จนกระทั่งผมรู้จักเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันเพื่อนไปเพื่อนตอนมัธยมนี่แหละช่วงนั้นจะบอกว่าเกม Total War เนี่ยเป็นเกมผมไม่แน่ใจว่าใช่เกมที่ผมซื้อเกมแรกในสตรีมผมเลยหรือเปล่าแล้วทำให้ผมเข้าสู่วงการเกมแท้เนาะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจในข้อมูลตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวก็เล่าต่อแล้วมาร์กไว้นะว่าเรื่องของการซื้อเข้าสตรีมโอเคเรามาต่อกันตรงนี้ซึ่งเรากะว่าจะเก็บกองสุดเจ้าแล้วก็จะหนีเข้าเป่ยไฮเพราะเป่ยไฮมีทหารกันอยู่ระดับหนึ่งซึ่งน่าจะไหวอยู่ครับนี้ถ้าเราไปสู้ก็ไหวยกเว้นมันมีรับพิทไทเกอร์อินฟันทรีให้เราจัดทัพตรงนี้ก่อนบนโลกแล้วก็สีเขียวก็เป็นผลง้าวแล้วกันเอ๊ส่วนม้าเทงม้าเฉียวมันเน้นฐานม้าเพราะฉะนั้นก็เป็นบลูจะพูดบลูเทอร์เบนไม่ได้มันตัวข้างไม่เกี่ยวตัวนี้เคแล้วก็เฉินรีพีทติ้งคอสโบทำไมมันมีฐานของเฉินวะทำไมคุณพี่มีฐานของเฉินครับหรือมันอยู่เฉินมันเลยจ้างฐานเฉินได้อย่างนี้เหรอมันทำได้ด้วยเหรอเฮฟวี่มอนต์บอมบอมบาร์ดมาเป็นเสเหลี่ยงมอนต์อาร์เชอร์มีธนูไฟไหมลูกพี่ยังไม่มีแล้วผมทำให้มีเองปึ๊บการเสี่ยงได้มีอำนาจในสภาปะหมายถึงสภาสูงอะไม่มีเนาะถ้างั้นก็เอานี่มาลงนี่ลงมานี่ก็เพิ่มดาเมจเอาระยะไกลกาเซียงชาโดโอเคโอ้พี่แกมีAuthorityสูงอยู่อ่ะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องใช้ธนูแบบเจ๋งๆเนี่ยเจ๋งสุดละมันรีเร็วไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็เหมือนเราจะดูอะไรของกาเซียงสักอย่างโซลาร์เกสแบ็คแฟนไม่มีพัดดำ
ถ้าเราล่อมันกลับมาล่ะนี่ก็รีทับไปนี่ก็รีทับไปไปเคลียร์ที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดการตอนเหนือเฮ้ถ้าอย่างนี้ก็ตีตรงนี้ก่อนตีเนี่ยตีเนี่ยตีนี่เอเวนเนี่ยโอ้天下统一又进一步。将秦，快！朱韩，快！不要nói呗。六级，快！不要nói呗。秋日金光，普照天地。ทำนี้ไม่อุปกรณ์ตีเมืองปะ？ไม่มีเนาะ。ถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหา。แค่ตีไปเลย。อ้าวอ้าวมีอุปกรณ์ตีเมืองเหรอหรือมันอะไรทำไมมันเฮ้ลิทองวันนี้ฟังนิมันอีมาเฮ้แล้วก็เตรียมตัวล้อมเงียบไปห้อจะซัดเงียบไปห้อในไม่ช้านี้不要分心到此为止了ยอมรวมไหมไม่ยอมก็เดี๋ยวจัดการทีหลังคุณกับผมไม่จบแค่นี้หรอกแค่นี้ก็จบเรียบร้อยสำหรับของเล่ายิวเจ๊放了吧无法为我军所用心如止水กลัวว่าจะไม่ได้เล่าเรื่องต่อสิอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปลบกับกองซุนต่อค่าเจาะเกราะโออาร์มี่โอเคเจาะเกราะฐานม้าโอเคส่วนนี้อย่าเสี่ยงส่วนนี้ก็ถ้าดูจากตำแหน่งไทนิโป้เฝ้าเนี่ยถูกต้องแต่แบบองลองมันอยู่นี่อยู่นี่มันไปไหนของมันวะมันจะไปไหนของมันวะอัพเมืองก่อนโอเคไมล์เปรตกองซุนจานกับกำหลิงฐานมันส่วนใหญ่ฐานมาร์กี้หมดเลยเฮ้ถ้ามันไม่มีบทสนทนาผมก็จะเล่าเรื่องต่อถ้าเป็นเข้าไปแค่แบบนะโอเคเดี๋ยวจะเล่าต่อก็เป็นเกมแรกเนาะที่ผมซื้อเข้าสตรีมถ้าผมจะไม่ผิดนะก็เกมแรกโชว์วอลเกมแรกที่ผมเล่นจะเป็นโชกุน2คลาสสิกคลาสสิกสุดๆผมจำได้เลยว่าวันนั้นอ่ะผมกลับจากการเรียนรอดอนี่แหละเรียนรอดอประมาณตอนนั้นประมาณม.4เนาะแล้วกลับจากเรียนรอดอปุ๊บก็ไปแวะเซเว่นเติมวอลเล็ตเข้าวอลเล็ตเนาะเพื่อนแบบชวนซื้อเกมแท้แบบมันอยู่ช่วงสตรีมเซลอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเพิ่งได้โน้ตบุ๊กใหม่ไงก็เลยแบบก็กลัวแบบว่ายังไงอ่ะเขาแบบว่าเดี๋ยวเล่าต่อก็กลัวแบบว่าไวรัสไงกลัวไวลงไวรัสเพราะว่ามันเริ่มมีข่าวว่าเริ่มมีคนตามข่าวว่าเอ้ยเกมเถื่อนมันมีไวรัสนะอย่างงู้นอย่างนี้ระวังอะไรงงนี้ก็เลยแบบเริ่มกลัวก็เลยแบบก็เลยลองมาหันซื้อเกมแชร์ดูก็เกมแรกก็เป็น Total War Shogun 2เนาะนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นเกมซีรีส์ Total War แต่จะมาเล่า First Impressionต่อหลังจากจบศึกเนาะโอเคเราจะทับอย่างนี้ด้วยความที่ทับมันเป็นกี้ๆส่วนใหญ่แล้วไม่น่าจะบุกเราก็จะเอาฐานไอ้นามายักษ์เนี่ยยิงลมยิงใส่ตรงนี้มันไม่น่าจะเข้ามาหาเราอยู่ละอยู่จากสภาพอ่ะนะโอเคกำเหลงเรามีสุดยอดฐานอย่างกำเหลงอยู่ที่จะพิชิตสถานการณ์ด้วยฮาคิราชันส่วนอันนี้
ยุ่ยทรายแมนอยู่อย่างนี้ส่วนพันธนูก็เหมือนเดิมฮะอยู่แนวหน้าก่อนโอเคโอ้สายเมาส์ติดกุญแจโอเคส่วนฐานม้าก็อยู่แนวหลังคอยไปอ้อมโอเคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นการชาร์จให้คนมาอยู่หน้าแล้วก็ดีบัฟอือฮึไม่ดวนแล้วก็ไม่ตามโอเคมันอยู่นิ่งๆป่ะอยู่นิ่งๆป่ะโอเคมันอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าโอ้กำเหล็งแล้วดวนได้แต่ว่ามันไม่อยากดวนโอเคดังนั้นเราจะเดินทับมาประมาณตรงนี้โอเคระหว่างเดินทับก็จะเล่าต่อก็ประสบการณ์ครั้งแรกเนาะที่ผมได้เล่นเกม Total War ก็แบบว่าเพื่อนผมรีคอมเมนต์เพราะมันเคยโหลดเถื่อนมาเล่นแล้วก็เหมือนแบบว่าล้างบาปเป็น Total War ชกุล2เนาะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแบบว่าอยากหาเกมเล่นอยู่ช่วงนั้นผมเป็นแบบพวกติดเกมกระแสก็ได้นะแบบว่าเกมทั่วไปที่ทุกคนเล่นกันอย่างเช่นแบบอะไรเดียเกมทั่วไปก็แบบพวกเกมโมบ้าเกมแบบเกมตามกระแสผมจำไม่ได้ช่วงนั้นมันจะมีเกมของมันอยู่ช่วงประมาณม.4เนาะโมบ้าเบทเทิลรอยัลบลาบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยผมติดเกมกระแสมาจนกระทั่งเพื่อนผมเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยลองเล่นดูสนุกซึ่งตอนนั้นผมก็แบบเฉยๆนะผมไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นเกมในประวัติศาสตร์เนาะผมไม่ได้ชอบอะไรเลยผมไม่ชอบประวัติศาสตร์เพราะว่าประวัติศาสตร์ผมโดนแบบว่าประสบการณ์ไม่ค่อยดีค่อนข้างที่จะเยอะกับเกมประวัติศาสตร์ไอ้กับวิชาประวัติศาสตร์เนาะแล้วทีนี้ผมลองเล่นประสบการณ์แรกเลยนะคือผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้แนวแบบนั่นอะผมถามเพื่อนก่อนเลยว่าไอ้ตอนหน้าเป็นแมปปกติทำไมตัวละครมันใหญ่อย่างวะคือมันเป็นตัวหมากผมเข้าใจตอนนั้นผมไม่เข้าใจไงผมแค่ถามว่าทำไมตัวมันใหญ่อย่างวะทำไมไม่เป็นหมากแบบว่าเป็นแบบเหมือนหมากแบบตามประวัติศาสตร์ที่แบบว่าเป็นหมากแบบเป็นหมุดหรืออะไรอย่างงี้ว่าที่เป็นทัพเราผมงงมากตอนที่เล่นครั้งแรกว่าอะไรวะทำไมเมื่อกี้มันเป็นอย่างงี้วะจนผมเริ่มที่จะไม่เรียกว่าอะไรเปิดใจแล้วทำความเข้าใจผมเลยนี่สนุกวะผมเริ่มแบบอินผมแบบว่าไปตามประวัติศาสตร์ช่วงโชกุน2เนาะช่วงแบบ1545อ่ะ1545ช่วงโอนินสงครามโอนินหลังสงครามโอนินช่วงนบุนากะโทโยโทมิแล้วก็เอียสึบลาบลาบลาคือช่วงนั้นผมจำชื่อขุนศึกได้แบบเยอะมากเป็นช่วงที่ผมอินจัดๆแบบขึ้นโลโก้อ่ะซิมโบอ่ะขึ้นคำภาษาญี่ปุ่นคือคาร์มอนถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือเป็นตาตระกูลขึ้นมาคือผมรู้ได้ว่าเป็นตระกูลอะไรประมาณนั้นดีกว่าคือแบบต่อให้เป็นตระกูลหลบๆแบบผมก็รู้คือแบบถ้าให้ผมได้รู้จักกับเกมแนวนี้เนาะนี่แหละคือสาเหตุที่ผมมาเล่นเกม Total War เนาะซึ่งผมแบบติดมากเลยชอบมากโอเคปึ๊บโอเคเรามาต่อกันสึกเดี๋ยวปรับตัวกันปรับตัวคือตอนเนี้ยในหัวก็แบบอยากเล่าเพิ่มนะแต่แบบมันอยู่ช่วงการลบด้วยไงโอเคยิงตรงนี้ก็ค่อยยิงไปเก็บมันไปอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวถ้าทหารม้ามันบุกอ่ะมันจะโดนหนามเองใช่ไหมเนี่ยยิงมาดีหนุ่มๆและปื๊บกวาดมันบุกมาแล้วถามมามาโดนหนามอีกปะโอเคถ้ามันเลือกที่จะบุกมาแล้วคนหอบมาฝั่งนี้ให้หมดเลยถามมาแม่งมาฝั่งนี้หมดแล้วโอเคเกียร์ตั้งฟอร์มิชั่นตั้งบนทัพเป็นอย่างนี้เกียร์เปลี่ยนพันธุ์นูไปเดี๋ยวเล่าต่อหลังจบเนาะโอเคฐานม้ามาชาร์จมาใช่ไหมการชาร์จ 300%
แค่นี้เรากันชา 300% ละแค่นี้เราก็ไม่มีปัญหาเรื่องการโดนชาร์จไปมารับมือรับมือรับมือเปลี่ยนฐานมาเรามาฝั่งนี้เฮ้ส่วนยังไม่อยากดีบัฟเท่าไหร่มีด่วนไหมโอคูหยีคูหยีซึ่งเป็นมิตรกองศูนย์ไม่เอาเอาเตี้ยนจีโดนกับเตี้ยนจีไปกำลังโอเคทหารม้าไม่มีทหารม้ากากหรอกกลัวอะไรวะแค่2กองก็พอละไปชาร์จไปเฮ้ยยิงไปไหนยิงนี่ยิงนี่นี่ยิงเวนนี่นั่นแหละมันไม่เห็นทหารม้าเราจนกว่ามันจะเข้าใกล้เพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวชาร์จไปแค่นี้ก็จะโดนกระแทกอย่างแรงด้วยบัฟของซุนเซ็กที่บัฟฐานม้ากี่เปอร์เซ็นต์ว่าจำไม่ได้อุ๊ยแต่เราก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโดนธนูเหรออ๋อโดนหอกคือเราเข้าไปในกลางลงหอกเลยหรือวะโอเคนี่มานี่มาเดโมโอเคโอเคอีซี่พีซี่นี่ก็ชนะแล้วถ้าเราไปกระแทกกองศูนย์เนี่ยมันจะอยากจะแบบว่าจอยปาร์ตี้ป่ะเราไปใช้ฮาคิก่อนได้ใช้ฮาคิใช้ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ฝั่งนี้มีฐานม้าคอยช่วยอยู่โอเคกองศูนย์กองศูนย์ครับไปเป็นนี่ก่อนเป็นนี่ก่อนโอเคเกาทันมาอย่างนี้โอเคโอเคแล้วก็อันนี้หลุดมานี่ตีนี้โอเคถอยมาถอยมาผ่านมาหนี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 ฮาคิ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 อยู่ไหนวะไม่ใช้ไม่ได้วะใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช้แล้วกันทำไมใช้ไม่ได้อะทำไมใช้ไม่ได้เฮ้เรียบร้อยมาถึงฐานม้าเราอ่ะเรียบร้อยโดนธนูเยอะเกินไม่ใช่ธนูดิหน้าไม้ด้วยถึงว่าไปเก็บมันหอกเราหายไปในตัวมั้งนี่โอเคกองซุนไอ้ชูหยีนี่ก็อยากด่วนนะแต่แบบไปฐานมาเราเรียบร้อยถ้าติดธงถอยน่าจะได้อยู่เฮ้ย what มีมาอ้อมหลังเหรอโอ้ยตัวนี้มันไม่ได้อ้อมดูมันมาแหละแต่เราไม่ได้ดูเราโมเดลห่วงกองสุนจ้านถ้าเราทำอย่างนี้ก็เยอะอยู่นะตายไปร้อยกว่าตัวมากองซุนมา1-1กันดีกว่าซัดมันกว่าจะยอมมาดวลนะอ่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนเรียบร้อยไม่ใช่ได้สู้เลยมันหนีไปแล้วกระจอกโอเคเดี๋ยวพอจัดการให้นี่มาดีบัฟด้วยเอาให้มันให้ตายเลยทีเดียวบวกเกราะบวกอะไรให้หมดเรียบร้อยโอเคเก่งมากทุกคนโอ้ลืมพวกสกรีนช็อตขอสกรีนช็อตสักหน่อยก่อนกินช็อตแบบสุ่มๆโอเคสุ่มๆ สกรีนช็อตไป
ไม่ต้องตามแล้วพี่โอเคกลับมาเล่าต่อก็คือประสบการณ์แรกค่อนข้างดีนะจบเกมซีรีส์ Total War แล้วผมก็เล่นเยอะมากนะโชกุน2ถามว่าเยอะไหมเหรอมันก็ไม่รู้ว่าเยอะประมาณ600ชั่วโมงคือมันมีบางทีที่เน็ตผมตัดแล้วมันไม่นับเวลาผมอาจจะเกือบถึง1,000ถ้าแบบไม่ได้ผิดพลาดเนาะน่าจะเกือบถึง1,000เลยแหละโอเคแล้วทีนี้ก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วทำมันเป็นเกมที่แบบพลิกชีวิตผมระดับนึงนะทำให้ผมแบบเป็นคนที่อยากศึกษาในประวัติศาสตร์แล้วว่ามันเจ๋งอ่ะมันไม่เหมือนประวัติศาสตร์ไทยอ่ะคือประวัติศาสตร์ไทยมันศึกษาได้แบบว่าอะไรนะสุโขทัยอยุธยาธรรมดีนาโกศิลป์วนอยู่แค่นี้วนลูกจัดแทบไม่มีอะไรมากกว่านี้มันเลยน่าเบื่อแต่ประวัติศาสตร์แบบต่างประเทศแบบว่ามันมีแบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันดูว้าวมันดูเจ๋งมันดูแบบสุดยอดคือมันไม่ได้โฟกัสอันนี้ไม่ได้จะวิจารณ์หรืออะไรนะคือมันไม่ได้โฟกัสที่ตัวของประมุขของแต่ละประวัติศาสตร์เท่าไหร่อย่างมันก็โฟกัสแหละมันก็โฟกัสระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีพูดถึงชาวบ้านมันมีพูดถึงการเป็นอยู่มันมีพูดถึงการใช้ชีวิตของชาวบ้านในยุคนั้นๆซึ่งมันรู้สึกดีถ้าเราศึกษาแบบว่าเอ้ยชาวบ้านยุคนั้นเขาอยู่อย่างนี้เขาอยู่อย่างนั้นมันทำให้ผมแบบแฮปปี้มันทำให้ผมมีความสุขแบบเอ้ยคนเซนกูคุแม่งอยู่กันอย่างนี้แม่งอยู่กันไปได้อย่างไรวะอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราคิดเยอะทำให้เราคิดได้แต่พอมานึกถึงแบบว่าประวัติศาสตร์ไทยเงี้ยคนอยุธยาอยู่ยังไงมันก็คิดหนักเหมือนกันนะแบบว่ามันไม่มีอ่ะมันแทบไม่มีเลยอ่ะมันคือถ้าไม่ใช่แบบลงลึกโดยตรงหรืออะไรเงี้ยมันแบบไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันไม่รู้ว่าเขาเป็นไงคือเราอาจจะโดนแบบว่าเบรนวอชหรืออะไรเงี้ยมากเกินไปผมไม่อยากพูดเยอะโอเคไปต่อกันเลยถ้าเข้าหลังยาจะดีกว่าโอเคเพราะว่ารีทับได้ประมาณ20-30%ก็คือ1เทิร์นเต็มส่วนนี้ก็ถ้าสู้กับจูล่งไหวไหมถ้าสู้กับจูล่งแต่ทับหน้าเราก็เละโดยเฉพาะทหารม้าเละไปแล้วบนธนูก็เละส่วนใหญ่มันเป็นทหารม้าเราส่วนใหญ่เราเป็นทหารหอก6ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ตัวเป็นหอกปัญหาคือจูล่งนั่นแหละคือปัญหาโอเค let's go เอ๊ะโอ้เมื่อกี้ช่วงโหลดก็ลืมเล่าสิ่งดีๆที่มีต่อกันไม่รู้จะเล่าอะไรเพิ่มละหัวข้อหมดแล้วเนาะโอเคถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่มีพลธนูเลยเหรอไม่รู้คือเราจะพลธนูไว้แนวหลังอันนี้มีแค่2เอาไว้ยิงแค่พวกปกติแล้วกันใช้คำว่าพวกปกติได้ไหมใช่ฐานเดินเท้าใช้คำว่าฐานเดินเท้าดีกว่านูบ็อกซ์ไม่ใช่อะไรกลัวจูลงกลัวอยู่ตัวเดียวเลยเตียวจูลงเดียวหยุนจูลงฐานม้าเราไม่ต้องไปสู้ไปไม่น่าไหวถ้าเอาฐานม้าสู้เอาป้อมโอเคลืมเราเป็นคนบุกเอ๊ะหรือมันมาวะเอาว่ะไม่ต้องตามไม่ต้องด่วนนั่นไงว่าแล้วไม่ไหวขนาดหัวหยงยังไม่ไหวยังเหยาสูสีนะถ้าดีบัฟไหวไหมดีบัฟสุดๆอ่ะช่วยกันดีบัฟ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 บัฟ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 อ่ะไหวไหมไม่จะไหวนะมันไม่ถึงขั้น
มันใช้คำว่า threat medium มันอยู่ในระดับปานกลางอาจจะไหวอาจจะไม่ไหวก็ได้ถ้าช่วยบัฟถ้าไม่ไหวกำเหล็งคือเราเสียกำเหล็งแล้วเราเสียกำลังหลักเลยนั่นแหละปัญหาหรือจะให้อุยกายเฮ้ยไม่ใช่จะให้เทียบเขากับกำเหล็งลงมาแล้วลุมตบก็น่าสนใจอยู่ดีน่าสนใจอยู่นะยี่ฐานมามันเต็มเลยว่ะยิง180เรายิงได้ดีกว่าเรายิงมันได้เฮ้ทำไมมันอ้อมอย่างงี้วะเนี่ยนี่死到临头竟不知不觉ลูกพี่ทำไมลูกพี่ไปยิงฐานล่าวะไปยิงฐานมาไหมวะโอเคอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคมันชาร์จว่ะชาร์จเปล่าเวนเก่งเหรอเนี่ยเป็นโพธิ์นูแล้วเก่งเหรอวะโอเคแล้วก็เอียงอย่างนี้โอเคนูบ็อกซ์มอร์ไลจูกส์บ็อกซ์อันนี้ถ้ากันแนวหน้า Effect Range 50โอเคอย่างนี้โอเคมันจะบุกแล้วปะบุกก็บุกเข้ามาแค่แต่นี้อีเวนต์或许你该考虑如何破阵杀敌โอเคชาร์จรีเฟล็กไม่ใช่รีสิสแตนต์โดนจูโล่งอ่ะไหวไหมเนี่ยจูโล่งมีสกิลอะไรบ้างนะโคตรดูเอลไอ้สกิลเนี้ยน่ากลัวเนี่ยกลัวนะฆ่ามันเฮ้ยมันหลุดมีหัวหลุดมีคนหลุดการทหารมามันให้หมดฆ่ามันให้ตายอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวกำเหล็งถ้ามาอย่างนี้ก็ถ้ายิงงี้ได้ไหมกลัวมันบั๊กอีกเดียวเลยโอเคจบละไม่ทำดีกว่ากลัวบั๊กต้องรีบเก็บจันหมาเจียนโอเคยังไงก็ได้ขอให้แม่ทัพมันไม่มายุ่งโอเคมาแนวหน้าหน่อยแล้วก็ดีบัฟไปกำเหล็งถอยเหยียบเผาชาร์จนี่กำเหล็งถอยออกโอเคแนวหลังเหมือนจะเรียบร้อยแล้วนะเกมอันนี้งานก็หยาบระดับหนึ่งนะมุกไถ่ทับตัวเองเปรตฆ่าใครได้ไหมเนี่ยนิดหน่อยพี่กำเหล็งอยู่ไหนวะกำเหล็งยิงจุลงไปโอเคไม่ยิงไม่เข้าเลยอ่ะหัวหยงเอาหัวหยงก่อน
ตรงนี้แย่ช่วยซัพพอร์ตไปฝ่าไปฝ่าไปแต่ว่าขอให้กำหนิงเก๋อาจจะชนะแต่ว่าจะเสียทัพเยอะตรงจูล่งคนเดียวนี่แหละเคยหาปกคลิปของคลิปนี้ก่อนแคนดิเดตหาแคนดิเดตหาสุดยอดแคนดิเดตโอเคพอเรียบร้อย看来他们也就这点本事อยากลิ้มลองอ่ะคือส่วนหนึ่งมันก็อยากลิ้มลองคือขอให้กำหลิงใช้ฮาคิให้แบบเรียบร้อยก่อนแล้วไปลิ้มลองนะคือยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเลือดเหลือแค่นี้ไอ้เปรตกำหลิงสกิลแรกคืออะไรนะNot general, very weak invulnerability. มึงจะไปหาคนที่มีความสามารถนี้มาจากไหนวะเนี่ยแล้วก็บักอุยอ่ะไม่ได้เนาะบักอุยไม่ได้บักเทียเผาไม่ได้พูดผิดชื่ออีกละมายังไงก็แพ้แค่ไปยื้อเฉยรู้ว่ายังไงก็แพ้แต่แค่ยื้อเฉยแล้วก็ดีบัฟไปไปใช้สกิลสกิลเฮ้ยไหวเหรอไหวเหรอพี่ที่ไหวยิงปะไหวนะไหวนะไหวนะโอเคไม่ไหวละจบละมันเลือดหนึ่งเหรอใครจะตายอ่ะเฮ้ยจูล่งสู้กำเหลงไม่ไหวกำหลิงแม่งโกงแล้วแหละไม่มีบัฟแต่เลือดเหลือหนึ่งอ่ะโดนแบบจึงเดียวก็น่าจะตายนะโอเคจึงเดียวคือแบบกำหลิงเซย์กู๊ดบายอ่ะจิงโจ้ก็ว่าแม่งไม่ยอมนะทันทีมอร์ลติดลบอยู่แต่มันมีสกิลโอเคเรียบร้อยของแห่หัวเรียบร้อยฮะจูล่งสู้ไม่ไหวนึกว่าจะแพ้จูล่งเย่ใช้ได้ลืมเล่าเรื่องแหละไม่เป็นไรกำจัดจุดอ่อนคือถ้าตกเสาทัพนี้เรายอมเนี่ยจะกราบงามๆเลยแต่อย่างน้อยก็ดันจูล่งไปได้นะยอมปะไม่น่ายอมง่ายๆวันละเช่กองซุนซานมานี่乱军终于得以平息เรียบร้อยมาถึงทัพเราก็เรียบร้อยเหมือนกันไม่มีอะไรเลยต้องเก็บทัพนี้หนึ่งกองอันนี้เป็นทัพระดับอีลิทหมดเนาะโอเคก็ใช้ได้นะใช้ได้หมดแล้วปะถึงเราทำในเทิร์นนี้ลิยูใช่ไอเวนนี่ไอเวนเรื่องต้องเคลียร์ไอเวนนี่我军智略胜敌军一筹动如涟漪เอ๊ะเอาแค่นี้พอยืนแค่นี้พอรีทับก่อน
ไอ้เนี่ยจะตีเมืองรั่วหยางน่าจะตีนี่ถ้าไหวอะนะมันก็น่าจะตีแต่ก็ปล่อยมันไปส่วนตรงนี้ถึงปะถึงมาดิเปรตรออะไรล่ะครับนี่อะไรดีๆวะเนี่ยเพื่อสองแล้วเพื่อสองแล้วเพื่อสองแล้วโอมี่เมลีอินฟันทรีบวกค่าหลบบวกพลังตัวเองดีกว่าเอ๊ถ้าเราหนีน่าจะไหวอยู่เราดีทับเร็วมันยังอยู่ในเขตเราเนี่ยมันยังไม่ลงมาตรงนี้แต่ก็เสียทหารเยอะอยู่เหมือนกันนะผู้ปิ่นแก่แล้วไม่เอายอมยังพี่สงบศึกได้สงบนะผมให้ฟรีเลยถ้าสงบศึกอะไม่ยอมก็ไม่ยอมวะโอเควิธีการดีทับเราก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่สปอร์ตมันทำไปทำไมไฟบอมโอเคปาระเบิดวันฉางกองซุนตู้ต้องมารอตีไอ้ทับนี้ต้องมารอตีองลองเมืองนี้โอเคส่วนกำเหลงเวลอัพเหรอว้าวได้สองสกิลต้องเลือกระหว่างสกิลนี้ Wi-Fi ก็คือขยับตอนขยับจะได้บัฟเรื่อยๆแต่พี่แกเหนื่อยนะก็คือเน้นแบบว่าถ้าขยับนานๆก็แบบยิ่งชาร์จไกลยิ่งแรงอย่างเงี้ยเหรอแต่มันเหนื่อยได้ไงไม่ว่าจะมีบัฟห้ามเหนื่อยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช้กระบี่ได้อะทำไมพี่แกใช้กระบี่ได้ถ้าใช้กระบี่ได้ก็ใช้เพราะว่ามันมีลบ 10% รีอะบิลิตี้ก็จะทำให้รีสกิลเร็วขึ้นเก๋มันกระบี่ปะมันคือกระบี่ใช่ปะกระบี่แม่นกอมันคือดาบกระบี่แหละเก๋ discipline นี่จริงก็อยากเดินมาตรงนี้มันจะได้ใช้รีทับของเมืองไหนเนี่ยวีบของหลังยาโอเคโอเคเวลาสมควรแล้วนะครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็จะพยายามหาเรื่องเล่ามาเรื่อยๆเนาะอยากฟังเรื่องอะไรก็ถามได้นะครับก็อาจจะหยิบมานั่งเล่าเนาะในช่วงโหลดหรือช่วงที่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วกันโอเคซึ่งปกติผมคนพูดมากอยู่ละโอเคครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าก็คือน่าจะวันจันทร์คลิปนี้น่าจะลงวันศุกร์ก็พาร์ทหน้าก็น่าจะวันจันทร์ไว้เจอพาร์ทหน้าบ๊ายบายจ้ะ